ดาวจันทร์นะครับย้ายราศีได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับ5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงดี 200% ค้าขายดีมีเสน่ห์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงดาวจันทร์นะครับที่กำลังจะย้ายราศีนะครับก็ดาวจันทร์เนี่ยย้ายราศีเนี่ยก็จริงๆดาวจันทร์เนี่ยอยู่ได้ประมาณ2วันครึ่งนะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าโลกเราเนี่ยเป็นโลกยุคออนไลน์แล้วนะครับ2วันครึ่งบางคนเนี่ยทำไลฟ์สดเนี่ยไม่ต้องถึง2วันครึ่งฮะแค่2ชั่วโมงเนี่ยได้จับเงินล้านแล้วบางคนย้ำบางคนนะฮะคือดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ธุรกิจเนี่ยมันไปเร็วมากมันเติบโตเร็วมากยุคออนไลน์เนี่ยมันเติบโตเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดาวจันทร์จึงเป็นดาวอีกดวงนึงที่ไม่ควรจะมองข้ามในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อครั้งอดีตเนี่ย2วันครึ่งเนี่ยการทำธุรกิจในยุคที่ไม่มีออนไลน์เนี่ยถ้าคุณไม่ใช่บริษัทใหญ่โตนะโอกาสจับเงินแสนเงินล้านใน2วันครึ่งนี่แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ทุกวันนี้โลกอ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าออนไลน์แล้วนะครับคือที่คุณดูคลิปผมเนี่ยคุณก็ดูผ่านระบบออนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมาดูดาวจันทร์ที่เป็นดาวเล็กดาวเดินไวเดินเร็วบ้างนะครับว่าใน2วันครึ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับก็ใครที่เกิด5ราศีนี้นะครับดวงชะตาค้าขายดีมีเสน่ห์นะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะดาวพระจันทร์เนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์การมีเสน่ห์ในทางที่ดีนะครับไม่ใช่เสน่ห์แบบด้านเพศนะคือเสน่ห์แบบเมตตามหานิยมนะครับไม่เสน่ห์แบบลุ่มหลงนะแล้วก็การค้าการขายการเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากราศีแรกนะครับที่ดวงชะตาเนี่ยจะดีขึ้นเป็นผลกระทบจากดาวจันทร์นะครับคือคนเกิดราศีกุมนะครับใครเกิดราศีกุมนะครับมีเกณฑ์ที่จะค้าขายดีมีเสน่ห์หน้าร้านเนี่ยจะมีคนเข้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าได้ดีเพราะตัวคุณเองนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงที่ดาวจันทร์ย้ายเนี่ยก็พยายามแต่งตัวให้ดูดีดูมีเสน่ห์นะครับแล้วสิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านิสัยของดาวจันทร์เนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่มันรกอะไรที่มันดูไม่ดีนะครับดาวจันทร์เนี่ยชอบอะไรที่ดูดีนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับกระแสของดวงดาวนะราศีที่2ครับคือคนเกิดราศีมีนพระจันทร์กุมลักษณ์นะครับก็ในช่วงที่พระจันทร์กุมลักษณ์เนี่ยคนเกิดราศีมีนเนี่ยก็จะมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับพูดอะไรก็มีคนเชื่อถือนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดราศีมีนก็เร่งทำผลงานนิดนึงนะครับเร่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะเร่งทำคอนเทนต์นะครับแล้วคุณจะปังคุณจะดังคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับดังนั้นเนี่ย2วันครึ่งนี้เนี่ยไม่ควรประมาทนะครับก็เร่งอะไรได้ก็เร่งเลยนะครับกว่าเราจะเดินกลับมาจุดเดิมเนี่ยก็ใช้เวลาอีกเกือบหลักเดือนอ่ะนะโอเคราศีที่3ครับคือคนเกิดราศีพฤษภครับคนเกิดราศีพฤษภนะครับพระจันทร์โคจรอยู่ในภพราภะนะครับหรือถ้าเราใช้ภาษาโหรเนี่ยเขาเรียกว่าจันทร์เป็น11แท้แก่ละจันทร์โคจรมาเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับคนคนนี้คนเกิดราศีพฤษภจะมีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นนะครับเจ้านายรักเจ้านายหลงเจ้านายเมตตาการทำงานการดำเนินกิจการต่างๆเนี่ยก็จะไปได้ดีมากขึ้นนะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะดีกว่าเดิมนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยช่วงที่ดาวจันทร์ย้ายเนี่ยก็ตั้งใจทำงานให้ดีนะครับหรือบางทีถ้าต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้าหาช่วงนี้แหละมีโอกาสที่จะเจรจาง่ายติดต่อง่ายคุยง่ายนะครับโอเคเนาะสำหรับราศีพฤษภต่อมาราศีที่4คือคนเกิดราศีมิถุนนะครับใครเกิดราศีมิถุนนะครับก็ดวงชะตาของคุณเนี่ยเรื่องการทำงานเนี่ยจะดียิ่งขึ้นนะครับใครที่ต้องทำงานแบบไปเจอผู้คนนะแบบไม่ได้ทำออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยก็จะมีเสน่ห์กับผู้ที่พบเห็นนะครับเรียกได้ว่าเพื่อนร่วมงานรักลูกน้องรักเจ้านายรักนะครับในช่วง2วันครึ่งนี้ก็จะทำงานอะไรจะเริ่มโปรเจกต์อะไรหรือจะปิดโปรเจกต์ให้ได้ก็ต้องรีบทำ
นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมีคนช่วยเหลือสูงนะครับคนแย้งก็จะน้อยลงประมาณนั้นนะสำหรับคนที่เกิดในราศีมิถุนต่อมาราศีที่5คือคนเกิดราศีกรกฎนะครับใครเกิดราศีกรกฎนะครับพระจันทร์อยู่ในภพสุภะนะครับพระจันทร์เป็นดาวประจำตัวคนเกิดราศีกรกฎอยู่ในภพสุภะก็ทายได้ว่าคุณจะโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะประสบความสำเร็จจะร่ำรวยรับทรัพย์รับเงินรับทองนะครับยิ่งถ้าใครนะทำธุรกิจออนไลน์อยู่ด้วยเนี่ย2วันครึ่งเนี้ยลุยมันให้เต็มที่เลยนะครับมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้นักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์แล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงคนได้ง่ายเข้าถึงคนได้เร็วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าสมัยเนี้ยมันเป็นยุคของออนไลน์แล้วทุกคนดูคลิปวิดีโอผมผ่านระบบออนไลน์บางคนอาจจะดูผ่านเฟซบางคนอาจจะดูผ่าน YouTube บางคนอาจจะดูผ่าน TikTok นะครับก็ถือว่าดูผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ดูผ่านทีวีหรือไม่ได้ดูผ่านระบบทีวีอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยทุกวันเนี้ยพระจันทร์ย้ายได้ตำแหน่งดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรปูดมหาจักรราชาโชคเทวีโชคพวกเนี้ยมีผลกับชีวิตแต่ละคนทั้งนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะมีผลมากน้อยหรือคุณจะกอบโกยได้แค่ไหนมันอีกเรื่องนึงถ้าคุณทำออนไลน์แล้วคนติดตามคุณยังน้อยอยู่เนี่ยก็อาจจะกอบโกยได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าคนติดตามคุณมากคุณมีฐานแฟนคลับที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยคุณไลฟ์แป๊บเดียวคุณก็มีโอกาสได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแล้วนะครับอยู่ที่ฐานแฟนคลับของตัวคุณเองด้วยนะแล้วก็หากใครนะครับสนใจคอร์สเรียนทำเพจนะครับหาเงินจากเพจหาเงินจาก YouTube ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ยังเปิดอยู่ในราคาพิเศษนะครับโอเคก็วันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมให้พระคาถาดีๆอีก1พระคาถานะครับเป็นคาถาบูชาพระจันทร์นะครับสวดสั้นๆนะครับให้มีเสน่ห์ให้มีโชคลาภให้การค้าการขายดีและปังนะครับให้เพื่อนๆตั้งนะโมขึ้นมา3จบจากนั้นเนี่ยก็สวดดังต่อไปนี้อิระชาคะตะระสา15จบนะครับใครแนะนำให้สวด15จบไปเลยนะครับเพราะว่าคาถาไม่ได้ยาวมากนะสวด15จบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยเฮงๆประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆประสบความสำเร็จกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ